นี้นะครับทุกคนครับก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะประกาศทั้งหมด2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเราจะมีงานสัมมนา Go and Stock Meeting ครับผมก็เป็นงานแบบพบปะพูดคุยกันนะหลักๆ ก็จะพูดถึงเรื่องของการเทรดทองคำแล้วก็หุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับวันที่15กรกฎาคมก็คืออีกเดือนนึงฮะสถานที่ก็คือโรงแรมโมดีนานะครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ที่ @ money hero ตรงนี้เลยนะตรงนี้เราจะรับเพียงแค่30ท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ20ท่านกว่าๆนะครับก็ถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะเราจะไม่ได้รับเพิ่มเพราะว่ามันจำกัดจำนวนเพียงเท่านี้เรื่องที่2ก็คือเราเปิดรับสมาชิกแล้วครับสำหรับสมาชิกช่อง Money Hero ใครที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับจะสามารถดูคลิปพิเศษเหล่านี้ได้ซึ่งคลิปพิเศษเหล่านี้นะครับเราจะเป็นการยกตัวอย่างเคสจริงเลยนะครับซึ่งเป็นเคสปัจจุบันทันด่วนนะว่าจุดตรงไหนควรไล่ไม่ควรไล่นะอย่างเช่นเนี่ยผมก็จะมีแบบอัปเดตให้ดูตลอดแทบจะทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีเป็นการบ้านทุกๆวันอาทิตย์เวลา9โมงเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูอัปเดตได้เลยว่าในสัปดาห์นี้เราควรที่จะติดตามตัวไหนบ้างนะครับพร้อมทั้งเรายังมีรายการที่ค้นหาหุ้นที่สามารถถือได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างดีด้วยใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกโดยการกดที่ปุ่มสมัครตรงนี้นะครับซึ่งของเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ใต้คลิปแต่ถ้าเกิดหาปุ่มสมัครไม่เจอก็ให้ทักมาที่ LINE @moneyhero ละกันโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขออัปเดตเซตให้ดูพอเราไม่ได้อัปเดตมันก็จะเลยตามเลยนะตรงนี้จริงๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นลักษณะของการทำฐานถ้าเกิดยังอยู่ในโซน1550 1560เนี่ยผมถือว่ายังดีอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า1550ก็จะไม่มองนะ1520จะมองที่1490เลยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็น critical point นะครับคือ1550ห้ามหลุดถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันบ้างจากทันหุ้นนะฮะ SCB บอกว่ารายได้ปีนี้โต 10% ดอกเบี้ยสูงดันนิ่มพุ่งก็ต้องดันนิ่มพุ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันขึ้นทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากแต่ทีนี้เงินฝากเนี่ยมันขึ้น 0.1 หรือไม่ก็ไม่ขึ้น มันขึ้นน้อยมากนะแต่ดอกเบี้ยเงินกู้นี่ขึ้นทีละ 1% 2% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารแล้วยังไงนิ่มมันก็ต้องพุ่งนะฮะดูจากกราฟของ SCB เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนี่ SCB เบรกไปแล้วนะครับโซนนี้มองเป็นแนวรับได้เลยนะครับ107 106แต่แถวนี้แนวต้านก็นู่นแหละนี่114ข้อค่อนข้างน่าสนใจแต่ SCB เนี่ยพยายามอย่าไปเทรดตัว DW นะเพราะว่ามันพักนานเวลาแบบเจอพัก3วัน5วันนี่ DW ตายหมดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อพุทธซื้อคอนี่โดนหมดแล้วก็ใครอยากจะฝึกการเล่น DW นะครับสามารถอ่านจากอีบุ๊กเล่มนี้ได้ DW มือใหม่ฉบับสมบูรณ์นะใครอยากจะได้ไปอ่านก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero นะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะมีอะไรอีก Next ส่งรถกระหน่ำปูทางขยายอาเซียนเอาละครับ Next มาแล้วเนี่ยส่งมอบกันยังวะขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เต็มสูบดีมานด์พรึบดีมันปรึบชูจุดแกล่งอีโคซิสเต็มดีต้นทุนแข่งขันได้ครึ่งปีหลังปี6มีส่งรถเพียบพูดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับส่งรถเพียบมั่นใจรายได้ 20,000 ล้านลุยตลาดอาเซียนหลายประเทศชงรัฐบาลใหม่นุ้น EV อ่ะมาดูครับเนกตอนนี้ยังทำฐานไม่ได้จุดนี้ยังไม่น่าเล่นอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดขึ้นเนี่ยมันเสียสูงเนาะต่อด้วยตัว ORI Market Cap แสนล้าน One Origin เพิ่มมูลค่า ORI นะฮะส่ง One Origin ธุรกิจโรงแรมเข้าเซตโอ้ส่งคือ ORI เนี่ยเหมือนกับมีพันธกิจว่าจะต้องส่งบริษัทลูกเข้าตลาดปีละตัวคือแบบเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าการทำแบบเนี้ยสำหรับมุมมองแบบVI หรือลงทุนระยะยาวน้องผมมองว่าการทำในลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เกิดฟองสบู่ในช่วงแรกก็คือมันจะดีในช่วงแรกนะครับแต่ในระยะยาวแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับขายลูกไปเรื่อยๆเนาะพอขายลูกออกไปอ่ะมันก็จะเกิดความกลวงในบริษัทนะครับในระยะยาวอ่ะผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะแต่ก็มาดูนะครับว่าตัว ORI เป็นอย่างไร ORI นี่จากไซด์เวย์เอ้ยตรงนี้น่าสนใจนะมีการกลับตัวแล้วโซนนี้เป็นโซนสะสมใช้ได้นะครับ
11.2 เป็นแนวรับได้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่12จนถึง13บาทไว้นะฮะรับอิเล็กบูมส่งพรึบจีนฟื้นเศรษฐกิจกองทุนคัมแบ็กว่างั้นนะไว้สัญญาณขนส่งกลับมาดีครึ่งปีหลังแย้มกองทุนนอกเริ่มขอข้อมูลขนส่งทางอากาศมาแรงอ่ะส่งกราฟดูดีนะฮะตัวไว้นะฮะโซนตรงนี้นะครับเป็นการขึ้นพักทะลุมาแล้ว1รอบรอเอ้ยหน้าตาเหมือนเซตเลยว่ะเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วส่วนนี้ก็เป็นการรอนะครับค่อนข้างน่าสนใจแนวต้านจะอยู่ที่10บาท BGC ไตรมาส2แก่งเอ้ย BGC เนี่ยเหมือนกับเพิ่งอ่านข่าวไปมาอีกแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นข่าวเดิมเลยนะครับบางกอกการ์ดนะครับชุดนี้ยังไม่มีจุดที่น่าสนใจแนวรับที่ผมมองคือประมาณ9บาทนะครับยังอยู่กับทันหุ้นนะฮะพาโก้อัพราคามาร์จิ้นฟูลกอดแบ็คล็อกแน่น500ล้านพาโก้นี่ก็น่าจะเพิ่งอ่านไปเหมือนกันนะครับดูซิกับตัวแล้วชุดนี้สต็อปลอส2บาทแนวต้าน 2.4 น่าสนอยู่นะครับลองไปตามดู PLT ชงบอร์ดซื้อเรือใหม่นะหนุนงบครึ่งหลังโดดใช่ไหมพอเราอ่านข่าวมาจะเจอข่าวซื้อเรือน่าจะ3บริษัทแล้วนะที่ซื้อเรือเพิ่มเนี่ยนะครับ PLT ปุ๊บตรงนี้นะครับก็เตรียมชนต้านครับตรงนี้ไม่มีอะไร PLT เพิ่งเข้าแนวต้านอยู่ที่ 1.35 แค่นั้นสต็อปลอสอยู่ที่ตรงไหนเนี่ย 1.17 นะครับชCHOW นะฮะโชว์ใช่ไหมแจกข่าวดีไทยถอนหุ้นกู้เกี้ยงตุนโซล่า100เมกะวัตต์ CHOW แต่ถ้า CHO เฉยๆนี่มันเบี้ยวหนี้ไปใช่ไหมอ่ะโชว์นะฮะชุดนี้ไม่ค่อยสวยครับย่ำฐานเตรียมลงมาเทส 2.38 นอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะมาสเตอร์ลูกค้าเพิ่มผุด10ห้องผ่าตัดใหม่ว้าวมาสเตอร์ผู้ให้บริการโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซพร้อมเปิด10ห้องผ่าตัดใหม่รองรับลูกค้าพุ่งสูงขึ้นพร้อมลุยตลาดศัลยกรรมเต็มสูบตอนนี้ศัลยกรรมมาแรงเนาะแต่ว่ามันถึงแนวต้านแล้วครับมันถึงแล้วนะนี่ใช่ไหม89นะครับตอนนี้ถือว่าถึงแนวต้านแล้วถ้าไม่อยากไล่นะครับผมแนะนำว่ามารอแถวๆ80บาทน่าจะดีกว่าเพราะมันยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนอาจจะไม่เยอะนะสำหรับวันนี้เริ่มต้นด้วยตัวเดลต้ากลับไปนิวไฮอีกแล้วนะครับอย่างที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามันจะขึ้นไปชนต้านเดิมที่115ตอนนี้อยู่ที่111แล้วส่วนตัวนะมองว่ามันใกล้จะถึงแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีโอกาสเทสแล้วก็ย่อนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับชุดเนี้ยเทสแล้วก็ย่อแล้วก็มีโอกาสในการเบรกได้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเดลต้าตัวทิปโก้ตัวนี้น่าจะเป็นการบ้านสำหรับกลุ่มสมาชิกนะครับตรงนี้วิ่งชนเดลต้าเลยนะครับจริงๆอ่ะใครที่ห่อมาแถวๆเนี้ยตรงนี้เทคโปรฟิตได้เลยนะครับ 11.5 หรืออาจจะแบ่งเทคกำไรบางส่วนก็ได้ 20% 30% ก็แล้วแต่แล้วทีนี้ถัดมาคือรอดูการพักตัวครับว่าชุดนี้มันจะมีลักษณะของการพักตัวอย่างไรถ้าเกิดพักตัวเล่นอยู่ในแนวที่มันไม่ต่ำกว่า11บาทโซนนี้มีโอกาสที่จะหวังการเบรกนิวไฮไปเลยนะฮะก็คือทะลุ 11.5 ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูในช่วงสัปดาห์นี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ BE8 เนี่ยมาแล้วนะครับผมมองว่าสำหรับรอบใหม่กำลังคลุกฝุ่นอยู่เตรียมที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านที่ประมาณ80ตังค์นะครับสต็อปลอสอยู่ที่52ตังค์ถัดมาคือโมชิเนี่ยถ้าเกิดดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการไปชนต้านแล้วย่อแต่ผมอยากให้ดูใน5นาทีนะครับ5นาทีเนี่ยสัญญาณการกลับตัวมันยังไม่ชัดถ้าเกิดใครจะตามนะให้ดูใน5นาทีไว้ก่อนนะครับถ้า5นาทีอ่ะยืนที่50บาทได้ตัวนั้นจะเป็นจุดซื้อแต่ถ้ายังยืนไม่ได้หรือหลุด 48.50 ก็ยอมนะครับก็จะไม่มีจุดเล่นแต่ถ้าเกิดเบรก50ได้ก็ลุ้นที่จะไปยืนเหนือ 51.25 ครับต่อด้วยตัวเมฟก็อารมณ์คล้ายๆกับโมชินั่นแหละแต่ผมมองว่ามันโอ้ชัดเจนมากนะฮะอันนี้ค่อนข้างสวยกลับมาแล้วก็เตรียมที่จะไปเทสแนวต้านที่32แต่ว่าไม่เร็วแน่นอนจะต้องค่อนข้างใช้เวลาอาจจะอยู่ในช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ว่านไปนะครับต่อด้วยตัวมารีเนี่ยอยากให้จับตามองตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมารีเนี่ยมันมีวอลุ่มเข้ามาแปลกๆนะฮะเห็นไหม
มีความแปลกประหลาดของวอลลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าไปเล่นจริงๆจะต้องเข้าไวออกไวไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไปชาร์จแล้วก็รอแล้วมันก็ย่อแล้วก็รอมันจะหาจุดออกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวอลลุ่มหมดแล้วมันก็คือหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปเล่นตรงนี้ลุ้นแบบ day trade หรือเทรดไม่เกิน 3-5 วันเนี่ยนะครับเราจะลุ้นขึ้นไปเทสแนวต้านที่ 7.9 นะครับถ้าดูในไทม์เฟรม 5 นาทีนี่แบบเตรียมแล้วอะเออเนี่ยแบบสวยเลยนะถ้าเกิดตัวโมชิเนี่ยส่งปั๊บปุ๊บขึ้นมาพักเงี้ยอย่างนี้ใช่เลยนะครับแต่ตัวมารีนี่คือมาพักเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่แนะนำให้แช่นะให้เข้าไวออกไวนะสำหรับตัวมารีแล้วก็ตัววาริกตัวนี้สวยนะครับเหมือนเมฟก็ขึ้นมาแล้วก็ค้างแล้วก็เตรียมเจาะที่จะไปต่อแล้วน่าจะเล่นเกมเร็วสำหรับวาริกแต่ว่าไม่ได้เร็วมากอยู่ในช่วงของ 1-2 สัปดาห์แนวต้านมองไว้ที่ 11-12 บาทแล้วก็ตัวนี้อยากให้จับตาดูดีๆสำหรับ YGG นะครับเพราะว่าพอ YGG เกิดสัญญาณแฮมเมอร์ในโซนแนวรับแบบนี้แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับตัวค่อนข้างสูงนะครับต่อให้ไม่กลับตัวก็ได้เราเล่นกันแบบ1-3 วันก่อนไม่เกินนี่เผลอๆเล่นวันเดียวจบเลย YGG แนวรับคือ 7.65 โซนนี้เลยนะครับถ้าเกิดวันนี้อ่ะเปิดมานะวันนี้ไม่ได้เล่นต่ำกว่า 7.65 ตรงนั้นน่ะคือจุดเล่นแต่ถ้าเปิดมาวันนี้เล่นเกมแบบต่ำกว่า 7.65 ลงมาอย่าไปเล่นโอเคไหมนะครับทิ้งไฮไลท์ไว้ให้ประมาณนี้ใครที่จะไปเฝ้านาเทศไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะใครที่อยากจะฝึกเดย์เทรดหาหุ้นหาจังหวะในการเข้าซื้อในกรอบนะอาจจะอยู่ใน1วันใน1วันอาจจะเทรดเพียง30นาที1ชั่วโมงหรือ3วัน5วัน3สัปดาห์ก็แล้วแต่ทุกอย่างมันสามารถพลิกแพงได้โดยใช้หนังสืออีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้ครับe-book day trade เขียนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับเราเอาสูตรของเราทั้ง2คนนะครับหน้าเทรดของเราทั้ง2คนมาแชร์ในเล่มนี้ใครที่สนใจอยากจะได้ไปศึกษาต่อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็พิเศษสุดเลยสำหรับใครที่ซื้อไปก็จะสามารถปรึกษาเราได้เป็นระยะเวลานานถึง3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำถามนะฮะบอกว่าน้องช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเด็กขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่อ๋อขอบคุณครับแต่หลักๆจะเป็นคุณแม่นะฮะคุณพ่อนี่เน้นเล่นกับลูกอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะสนับสนุนช่องแล้วนะคะ99บาท90ตังค์ขอบคุณมากๆครับคุณชุติการส่งให้เราดูแล้วหลังไมค์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการซัพพอร์ตนะฮะสวัสดีท่านเพื่อสอบถามหุ้นซันหน่อยครับทุน 4.9 ขาขึ้นใกล้จบหรือยังขอบคุณมากทุน 4.9 ขาขึ้นแล้วฮะขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงเนาะทุน 4.9 เนี่ยเทคโปรฟิตได้เลยนะครับชุดนี้เนี่ยมันกำลังพักตัวออกข้างส่วนตัวคิดว่ามันจะไปต่อนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะเทคโปรฟิตสัก 30% หรือครึ่งหนึ่งเอาไว้ก่อนนะครับอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น OTO จากราคา23วันนี้เหลือ3บาท86เห็นฟอร์มมาหลายวันติดแล้วผมบอกแล้ว OTO เนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ข้างบนอะไม่รู้ว่ามีใครจำได้กันบ้างนะครับที่จะมีคำถามว่าเราควรที่จะแปลงวอ OTO ว2หรือวอะไรสักอย่างหนึ่งของมันอะแล้วผมก็บอกว่า OTO เนี่ยตามนิสัยของเขาอะเขาทิ้งฟอร์นะเนี่ยเขาทิ้งฟอร์แบบนี้เขาทิ้งฟอร์แบบนี้ถ้าเกิดเราไปแปลงจากวอลเลนเนี่ยเราไปแปลงเป็นหุ้นแม่ใช่ไหมมันจะเกิดการฟรีซนาน3สัปดาห์เป็นอย่างต่ำเลยนะมันอาจจะนานกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าแปลงมาแล้วแบบกะมาขายแม่แบบ20-23บาทเนี่ยโอกาสยากมากถ้าเกิดมันดึงฟอร์เดียวก็มันก็จะเท่าทุนหรือไม่ก็ขาดทุนไปแล้วที่มันไม่ได้ดึงฟอร์เดียวมันดึง1 2 3 4มันดึง5ฟอร์แล้วซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรมันคือนิสัยปกติของ OTO มันทำมาเป็นปกติแล้วนะเห็นมั้ยฮะมันทำเป็นปกติแล้วเราก็เตือนมาตลอดทางถ้ามาถามว่าโอ้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็ขอใช้คำว่าสันดานเดิมแล้วกันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ก็ยังไงอ่ะสมมตินะสมมติผมเปรียบเทียบว่าคนนี้มีนิสัยชอบโกหกอยู่แล้วเป็นประจำอ่ะมันก็เป็นคนที่โกหกเป็นประจำอยู่แล้วผมไม่ได้พูดถึงหุ้นว่าโกหกนะแต่ผมยกตัวอย่างว่าในเอชอบโกหกเป็นประจำอยู่แล้ววันหนึ่งนะคุณมาถามผมว่าเอ้ยทำไมนายเอโกหกเขาเมื่อวานนี้ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพูดเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งนะครับถ้าอยากจะเล่นจริงก็เข้าได้แต่มันควรที่จะให้จบภายในวัน
แต่ถ้าทิ้งฟอร์อย่างเงี้ยไม่ควรเล่นอยู่แล้วเนาะสวัสดีครับ HR นะครับหุ้นโรงแรมทุน 3.64 คัด 3.60 ได้ไหมมองเป้า 3.76 ไปจนถึง4บาท HR ก็จริงๆติดสแกนเราบ่อยอยู่นะ HR นะครับวายทรงนี้ไม่ดีฮะเขามีสต็อปลอสไหม 3.60 แสดงว่าจบแล้วนะครับอ่ะตรงนี้จบแล้วแสดงว่าเขาจะต้องคัดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นผ่านได้เลยเนาะถ้าคนนี้มองแนวรับโอ้นะน่าจะเป็นคนที่ถามมาเมื่อวานที่บอกว่าถ้าคนนี้ครับใช่ไหมคือถ้ามีแผนเนี่ยมันจะดีมันจะตอบง่ายมากนะถ้าคนนี้มองแนวรับ2บาท4ตังค์จนถึงบาท99แนวต้านเนี่ย2บาท20เล่นสั้นสวิง 3-5 วันแผนเนี้ยรอตรงนี้น่าจะได้ของไหมอ่ะมาดูครับถ้าคุณนี้ถ้ามีคำถามจะได้ตรงประเด็นเนาะแต่ตรงนี้มันหลุดแล้วนะถ้ามอง 1.99 นะฮะมันหลุดแล้วมันลงมา1191ด้วยซ้ำทีนี้คำถามคือ199มันควรจะเป็นแนวรับที่ดีไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าโซนการพักตัวมันใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยโซนการพักตัวคุณจะเอาแนวรับตรงนี้มาใช้ผมบอกได้เลยว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่แนวรับที่ดีแนวรับที่ดีอ่ะควรจะอยู่ข้างล่างเลยนี่ควรจะอยู่ตรงนี้ 1.82ซึ่งมัน1 2เห็นไหมว่ามันรับอยู่นะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันไม่เคยอ่ะมันไม่เคยเป็นแนวรับและจะใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นแผนตรงเนี้ยอาจจะต้องล้างไปก่อนไปรอรับข้างล่างแถวนี้ครับ 1.82 หรือไม่ก็ 1.90 เอาใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ลุ้นห่อขึ้นไปฮะห่อไปข้างบนพร้อมกับวางสต็อปลอสที่182นะครับพิซซ่าไฟไหม้แล้วตัว W นะฮะหรือว่า Wow Factor นะเป็นอะไรครับวันที่12ถึง13มิยอวอลุ่มหนาแน่นแต่14มิยอกับทิ้งตัวฟอร์มันฟอร์ใช่ไหมจบเกมแล้วจบเกมแล้วขอดูในไทม์เฟรม5นาทีโอ้โหเป็นศพที่ไม่กระตกด้วยครับแบบตายสนิทเลยอะปกติเราจะเห็นแบบแรงดีดนะนี่แบบไม่ดีดเลยตายเรียบนิ่งเลยนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรเนาะพร้อมที่จะลงต่อนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะต้องไปดูนะครับว่าพิซซ่าโดมิโน่นี่มันไฟไหม้ดูแนวโน้ม SMT แค่เด้งหรือพร้อมขึ้นSMT นี่กลับตัวแล้วนะครับกลับตัวมาตั้งแต่26เดือน5เลยมันกลับมานานแล้วฮะตอนนี้คือเตรียมที่จะขึ้นต่อครับแนวต้านก็ 5.2 แล้วก็ 5.6 ครับกี่เดือนแล้วครับไม่ต้องบดหรอกินเป็นชิ้นเลยน้องเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งจะอายุ8เดือนครับไม่ต้องบดแล้วนะฮะน้องชอบทานผลไม้ใช่ชอบทานแต่ผลไม้ครับข้าวไม่กินเดี๋ยวนี้เขาจะรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานเนี่ยเขาจะชอบแต่ถ้าเกิดเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนเนี่ยเขาจะไม่ชอบแต่เขาก็จะเลือกกินด้วยนะแต่เราก็จะพยายามแบบสลับอาหารให้เขาไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับซาบีน่ากราฟเสียทรงแล้วอันนี้อ่านไม่ออกว่ะการเด้งแบบนี้เลยกันนะการที่เด้งแบบนี้เด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าอ่ะมาดูครับซาบีน่าอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมฮะไอ้นี่ที่ดีขึ้นมาใช่ไหมถ้ามุมมองมันก็เป็นการเด้งเพื่อลงต่อแล้วเนาะเพราะว่ามันเกิดนิวโลนะครับแต่เราสามารถวางแผนเล่นในระยะสั้นๆได้นะตรงเนี้ยนะครับลุ้นแนวต้านไปเกิน30บาทครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง Money Low เพื่อดูคอนเทนต์ที่เฉพาะสมาชิกดูได้นะครับโดยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปหรือถ้าไม่เจอก็สามารถที่จะไลน์มาได้ที่ LINE @moneyro สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย